แม่น้ำตาไหลไอถูกยกเลิกงานโยงให้เข้าใจผิดผู้จัดการดับลั่นจังหวะนรกทนายชี้ผิดแล้วทนายเผยมีความผิดครอบครองไม่ว่าใช้หรือยังไม่ใช้แม่ไอน้ำตาไหลลูกถูกยกเลิกงานโดนโยงให้เข้าใจผิดปมผู้จัดการดับเผยจังหวะนรกรู้เท่าไม่ถึงการวันที่5พฤษภาคม66แม่บังออนของนางเอกไอ้ปรีชญาเปิดใจในรายการโหนกระแสพร้อมลูกสาวนอกจากเล่าเหตุการณ์ต้องเผชิญกับสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิดอยู่เต็มในบ้านทั้งงูเห่างูเหลือมตัวเงินตัวทองตะขาบเป็นต้นมาทำลายทรัพย์สินในบ้านและทำร้ายสัตว์เลี้ยงในบ้านจนตายไม่รู้วันไหนจะทำร้ายชีวิตคนพยายามแก้ปัญหามาทุกอย่างก็แก้ไม่ได้พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่รู้ว่าการสั่งไซยานายมาจะมีความผิดและไม่รู้ว่าการทำร้ายตัวเงินตัวทองก็มีความผิดโดยได้ไปแสดงความบริสุทธิ์กับตำรวจโดยนำไซยานายที่ซื้อมาไปที่สน.บางเขนให้ตำรวจแล้วทั้งนี้บางช่วงบางตอนคุณแม่ของไอ้น้ำตาไหลสงสารลูกสาวเพราะมีบางเพจไปนำรูปไอ้กับโก้ผู้จัดการที่เสียชีวิตไปแล้วมาโยงถึงเรื่องนี้สร้างความสะเทือนใจให้ลูกสาวซึ่งรักผู้จัดการมากโดยแม่บอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นน้องถูกแคนเซิลเรื่องงานน้องร้องไห้ตลอดมีเพจหนึ่งเอารูปผู้จัดการน้องที่เสียชีวิตมาหลายปีมาขึ้นคู่กับน้องบอกว่าตายแบบนี้หรือเปล่ายืนยันเราซื้อไซยานายครั้งแรกไม่เคยซื้อมาก่อนอ่านข่าวไอ้ร่ำไห้เปิดใจสั่งไซยานายยอมรับผิดทรมานใจโยงผู้จัดการดับช่วงเดียวเหยื่อเขารักมากผู้จัดการคนนี้พี่โก้ป่วยอยู่รบแม่ยังไปเยี่ยมเวลาแกป่วยแกจะไม่บอกแกไม่มาตามน้องเลยถามอยู่ไหนอยู่รบกำลังให้ออกซิเจนอยู่รบ 5-6 วันหมอบอกหัวใจวายแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านตอนที่เขาเสียไม่มีใครอยู่บ้านเลยแม่เป็นคนไปที่บ้านไปจัดงานศพให้เขาเขารักน้องมากน้องเลยสะเทือนใจแม่เผยอีกว่าตอนที่น้องบอกว่าสั่งซื้อเราไม่ได้ห้ามเพราะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายแม่กลัวสัตว์มีพิษเหล่านี้ทำลายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงในบ้านไม่รู้เมื่อไหร่จะมาถึงตัวเราอยากให้มองเจตนาน้องครอบครัวรู้เท่าไม่ถึงการจังหวะนรกซื้อตอนมีกระแสอยู่ไรอมรับหากจะไปให้ปากคำตำรวจด้านทนายแก้วที่มาร่วมรายการด้วยพูดถึงบทลงโทษการครอบครองไซยานายวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ.2535ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่3โดยมิได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับว่ามีไว้ในครอบครองใช้หรือไม่ใช้ก็ผิดเข้าใจเอาไปให้ตำรวจเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนเองก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำถึงได้ระบุแบบนั้นว่าให้มาเอากลับคืนไปเมื่อไหร่ก็ได้กรณีนี้เข้าบทลงโทษตามกฎหมายประยุทธ์ปลุกพระประแดงชวนเลือกรอทสช.ถามจะเริ่มต้นใหม่อีกหรือลั่นไม่สนโคประยุทธ์ปลุกพระประแดงชวนเลือกรอทสช.ไม่เช่นนั้นสิ่งที่ทำมาล้มหมดถามจะเริ่มต้นใหม่อีกหรือลั่นไม่สนโคสนใจตัวจริงดีกว่าเมื่อเวลา 13:50 นวันที่5พฤษภาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแดนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคพร้อมด้วยนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรคและนายเกชาศักดิ์สมบูรณ์รองหัวหน้าพรรคลงพื้นที่หาเสียงที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการด้วยรถเบนซ์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียนยอหญิงคอควาย1881กรุงเทพมหานครโดยมีบรรดาแฟนคลับมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้และขอถ่ายรูปเซลฟี่ทั้งนี้ทันทีที่เดินทางถึงพลเอกประยุทธ์ได้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง
พร้อมตีระฆัง9ครั้งซึ่งขณะที่ตีระฆังแฟนคลับได้ตะโกนว่าเฮงเฮงลุงตู่ชนะเลือกตั้งลุงตู่สู้สู้ต่อมาพลเอกประยุทธ์เดินพบปะประชาชนที่ตลาดพระประแดงโดยกล่าวเน้นย้ำกับประชาชนว่าประเทศชาติต้องไปต่อจากนั้นพลเอกประยุทธ์สักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองหลังสักการะเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าขอให้ช่วยกันให้บ้านเมืองปลอดภัยฝากทุกคนช่วยกันผมสู้คนเดียวไม่ไหวต่อมาพลเอกประยุทธ์กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพระประแดงมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนความรู้สึกก็เหมือนเดิมตนอาจจะไม่ค่อยได้มาเจอหน้าแต่ได้เห็นตนที่หน้าสื่ออยู่แล้วตนได้เห็นความเจริญทุกด้านของพระประแดงเพราะนี่คือประเทศไทยต้องสามัคคีแตกแยกกันอีกไม่ได้ต้องเป็นครอบครัวลูกต้องรักพ่อแม่แม่ต้องรักลูกนี่คือครอบครัวอย่าทำลายจะต้องเดินหน้าประเทศต่อไปเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ในวันเดียวโดยเฉพาะบนความขัดแย้งทุกอย่างต้องเดินหน้าอยู่ในกรอบที่เราทำไว้บางอย่างแก้ไขได้บางอย่างเปลี่ยนแปลงได้แต่บางอย่างมันไม่ได้ต้องรอเวลาต้องใช้เวลาให้มากที่สุดนอกจากนี้จะต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันจะต้องสร้างความรักความสามัคคีในประเทศไทยทุกระดับทุกฝ่ายแยกไม่ได้รัฐบาลใดก็ตามที่แยกแยะประชาชนใช้ไม่ได้ตนไม่เคยทำและขอให้ดูด้วยตาฟังด้วยหูกันบ้างด้วยหัวใจของท่านว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วและตนทำอะไรเพื่อใครนาทีเดียวไม่ได้อยู่แล้วมันพังแน่ทั้งประเทศตนฝากไว้แค่นี้และครอบครัวจะต้องแตกแยกไม่ได้พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าขอบคุณพี่น้องชาวพระประแดงขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้และอยู่ที่บ้านฝากถึงทุกคนด้วยและวันนี้เราอยู่ในขั้นหนุ่มหนุ่มสาวสาวเยอะตนก็พอดูได้ตรงนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่หลายคนเรียกว่าพี่ตู่ไปแล้วจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใจต้องหนุ่มเสมอเพราะเป็นใจที่ทำให้คนอื่นมันต้องอดทนฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะและในวันที่14พฤษภาคมนี้ขอให้ไปกาบัตร2ใบขอให้ช่วยกันดูแลให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นที่ทำมาจะล้มทั้งหมดตนถามว่าจะเริ่มต้นกันใหม่อีกหรือทั้งที่ผ่านสถานการณ์ด้วยกันหากมองว่าเราไม่ทำอะไรเลยมันคงไม่ฟื้นตนรักทุกคนจากใจและไม่เคยโกหกไม่เคยหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นตนจะไม่ทำลายชาติแบบนั้นย้ำว่าตนไม่ใช่คนพูดโกหกไม่ใช่ทำเพื่อให้ทุกคนรักแต่ทุกคนอยู่ในหัวใจตนเสมอชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของพวกเราและประชาชนคือหัวใจของพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.อากาศร้อนและเป็นนายกรัฐมนตรีร้อนยิ่งกว่าเยอะและยิ่งร้อนใหญ่ในวันที่กำลังเลือกตั้งเชื่อว่าชาวพระประแดงทั้งจังหวัดรักชาติรักประชาชนรักครอบครัวนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการสร้างความรักความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกอย่างทุกประการดังนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีทุกคนวันที่14พฤษภาคมนี้ขอให้ออกมาทุกบ้านทุกอายุใครไม่มาให้สะกิดออกมาด้วยโพอย่าไปสนใจตัวจริงผมดีกว่าโพก็เรื่องของโพไปไม่ต้องไปท้อแท้ขอบคุณทุกคนพลเอกประยุทธ์จากนั้นเวลา15 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์เดินทางไปที่สำนักงานพรรคเขต7อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อพบปะผู้สมัครส.จังหวัดสมุทรปราการสำหรับผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการพรรคเขตมีทั้งหมด8เขตประกอบด้วยเขต1นายธนชาติยังประภากรเบอร์1เขต2กิตติศักดิ์ศีลภูสิทธิ์เบอร์1เขต3สำเริงจิตอาหารเบอร์5เขต4,000ตำรวจเอกกรวัฒน์ผันประดิษฐ์เบอร์2เขต5ปรัชญาสมบูรณ์เบอร์3เขต6ด็อกเตอร์กุลชรมีสำริดเบอร์7เขต7นางสาวไพลินเทียนสุวรรณเบอร์8เขต8และนายพนัสอิ่มใจเบอร์8